คำเตือนรายการนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ำกว่า20ปีอาจมีคำพูดภาพเสียงและเนื้อหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพวกมึงทุกคนไม่ควรเลียนแบบกราบสวัสดีนะครับผมเฮียตนจากเพจมาดามเวฟนะครับผมวันนี้เนี่ยก็มีลูกค้านะครับผมหลายคนเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าวิธีโมตอมกูลเนี่ยเขาโมยังไงครับผมเพราะว่ามีช่องแค่ช่องเดียวมันจะใส่ยังไงมันจะช็อตไหมมันจะเดี๋ยวกูอธิบายให้ฟังทีเดียวเลยแล้วกันนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยก็มาดูก่อนว่าอะตอมกูลเนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงนะครับผมอันนี้ผมให้ดูห้องเครื่องด้านในเลยนะครับผมก็จะมี2เสาแบบนี้นะครับผมโดยที่1เสามันเนี่ยจะสามารถใส่ได้ทั้ง2คอยนะครับผมทั้งคอยซ้ายแล้วก็คอยขวานะอันนี้วิธีการโมของผมนะครับผมเป็นในฉบับของผมเองแล้วกันเพราะลองดูการโมของแต่ละคนแล้วเนี่ยก็ยังไม่เคยเห็นใครใช้วิธีแบบนี้นะครับผมวิธีนี้เนี่ยผมให้ชื่อว่าเป็นการโมแบบสั้นข้างยาวข้างแล้วกันชื่อว่าสั้นข้างยาวข้างบายเฮียตอนผมอ่ะสมมุติว่าเรากำลังจะโมกูนะครับผมอันนี้ผมจะทดลองให้เป็น 0.6 ให้ดูก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยผมจะลองโมเอเลี่ยนให้ดูเลยนะ0.6 นะครับผมแล้วก็เตรียมลวดนะครับผมตัวนี้จะเป็นลวดของเอเลี่ยนวายนะครับผม 0.6 แกน3 6รอบนะครับบางคนเนี่ยผมเห็นเนี่ยก็คือว่าใส่เข้าไปเลยอย่างงี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ผิดนะมันแล้วแต่ความถนัดนะครับผมแต่หลายๆคนเนี่ยจะมีปัญหาว่าแล้วคอยมันทับกันเนี่ยจะเป็นอะไรมั้ยขามันทับกันเนี่ยจะเป็นอะไรมั้ยจากกรณีนี้นะครับผมถ้ามันทับกันภายในเสาเนี่ยมันจะไม่เป็นอะไรครับผมมันจะสามารถใช้ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าขาอีกข้างนึงเนี่ยเราตัดเกินออกมาแล้วมันมาทาบกับคอยของอีกฝั่งนะครับผมมันจะเกิดการช็อตได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยผมก็เลยคิดวิธีของผมเองไว้โดยการที่แบบตัดแบบสั้นข้างยาวข้างนะครับผมเป็นวิธีของผมนะครับผมเดี๋ยวทำให้ดูเลยดีกว่าว่าทำยังไงนะครับผมสมมติว่าเราได้คอยมา1คอยแล้วแล้วเราจะทำการโมนะครับผมให้เราเนี่ยลองวัดเข้าไปก่อนว่ามันควรตัดประมาณไหนนะครับผมในแกนในนะครับผมปั๊บมันอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะให้มันใกล้ใกล้เสามากน้อยขนาดไหนจะวางไว้กลางอ่างอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เรานะครับผมโดยส่วนตัวเนี่ยคือผมตัดมาค่อนข้างบ่อยแล้วฉะนั้นจะค่อนข้างเคยชินกับมันนะครับผมผมก็จะตัดอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับผมป้าบอ่ะผมก็จะตัดอยู่ประมาณแบบนี้ครับผมเอาผิดกล้องอีกกูอ่ะผมจะตัดประมาณแบบนี้นะครับผมเห็นไหมจะเป็นสั้นข้างยาวข้างนะครับผมแล้วก็ตัดแบบนี้ทั้งหมด2คอยนะครับผมทำให้มันเหมือนกันอ่ะแล้วก็เอามาวัดนะครับผมวัดเนี่ยมึงก็ใช้วิชาวัดกันเอาเองนะแล้วก็ตัดนะครับผมแล้วก็ตัดนะครับผมไป1ขาปั๊บเงี้ยเราก็ได้2คอยแบบนี้จากนั้นเนี่ยวิธีการใส่ถางขานิดนึงก่อนปั๊บให้เอาขาฝั่งสั้นเนี่ยยัดเข้าไปฝั่งนึงก่อนสมมติว่ายัดเข้าไป1ฝั่งเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับผมคือยัดเข้ามาเนี่ยในคอยนะครับผมปั๊บอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ขาฝั่งสั้นเนี่ยให้ชิดเสาด้านในนะครับผมเดี๋ยวอธิบายให้ดูคือขาฝั่งสั้นนะครับผมให้ชิดขาด้านในนะครับผมแล้วไอ้ขายาวฝั่งนอกเนี่ยให้มันฉีกออกมาเลยแบบนี้แล้วก็ใส่สองฝั่งนะครับผมเดี๋ยวจะใส่ให้ดูปั๊บปั๊บสมมติว่าเราเสียบเข้ามาแล้วมันก็จะสภาพแบบอย่างนี้กึก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 อย่างนี้เราก็ใช้วิธีการจัดนะครับผมโดยจะใช้แกนก็ได้ใช้แหนบก็ได้นะครับผมจัดโดยใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับผมในการล็อกมันนะครับผมให้กะพอประมาณปั๊บกะทั้งสองฝั่งแล้วดูว่ามันเท่ากันคือไอ้ขานอกเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจมันนะครับผมเราจับแค่ตัวคอยกับให้ขาในไม่หลุดแค่นั้นเองไอ้ขานอกเนี่ยปล่อยมันไปก่อนพอเรากะเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับผมให้เราเนี่ยล็อกขาในก่อนนะครับผมซึ่งไม่ต้องล็อกแน่นมากนะครับผมแค่พอตึงมือนะครับผมพอล็อกขาในไปก่อนงี้ปั๊บเชิบพอล็อกขาในเรียบร้อยเนี่ยหน้าตามจะออกมาเป็นแบบนี้
ล็อกเฉพาะขาในก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยขานอกเนี่ยมันจะสามารถขยับได้นะครับผมเนี่ยจะได้ยินเสียงตึกนะครับผมเพื่อฉีกมันออกมาดูฝั่งนี้เนี่ยมันจะดังแก๊กนึงนะครับผมเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมันยังไปทับกับขาในของอีกฝั่งนึงก่อนแต่ว่าตอนนี้เราขยับมันออกมาแล้วแล้วเราก็สามารถหมุนเข้าไปเลยก่อนจะหมุนเข้าไปเนี่ยมันจะสามารถจัดได้นะครับผมมันก็คือมันสามารถขยับได้สำหรับขานอกเนี่ยมันจะสามารถขยับเข้าขยับออกได้ตอนนี้เราก็สามารถแต่งได้ว่าใช้นิ้วก้อยใช้นิ้วชี้นะครับผมกดลงเข้าไปว่าเฮ้ยมันตรงหรือเปล่าถ้ามันคับแน่นไปเนี่ยเราค่อยๆ คลายเสาในด้วยได้นะครับผมเราสามารถคลายเสาในได้ปั๊บคลายนิดนึงปั๊บดันเข้ามาปั๊บแล้วก็ทำการล็อกนะครับผมส่วนฝั่งนี้ก็เหมือนกันปั๊บก็ควรวางนะฟาบเนี่ยมันจะสามารถโยกได้นะครับผมแล้วก็ล็อกมันฟาบปั๊บแล้วลวดก็จะอยู่สภาพแบบนี้นะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็ล็อกแน่นได้เลยแล้วก็ตัดขาลวดนะครับผมของทั้งสองข้างออกนะครับผมก่อนอื่นล็อกแน่นก่อนพอเราจัดเรียบร้อยแล้วก็ล็อกแน่นเสาด้านในนะครับผมให้เรียบร้อยปาบแล้วก็ตัดขาที่มันล้นออกมาของขานอกนะครับผมฟาบเงี้ยมันจะมีเหลือพื้นที่ให้ตัดค่อนข้างเยอะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้แกนนะครับผมจริงๆแล้วควรจะต้องมีแกนด้วยเมื่อกี้ผมใช้แกน3ในการพันขึ้นมาก็สอดขึ้นไปแล้วก็ยกคอยนะครับผมปั๊บปั๊บพอยกคอยเสร็จขึ้นมานะครับผมนี่คือสภาพยกคอยก่อนเดี๋ยวทำให้ดูทีละอย่างเลยอันนี้คือสภาพยกคอยขึ้นมาก่อนพอยกคอยเสร็จปุ๊บนะครับผมลองดูปกติเนี่ยผมจะวางคอยไว้เนี่ยให้ตรงกับเสาบนนะครับผมเพราะว่าผมว่าน่าจะเป็นกลิ่นที่โอเคแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้แหนบปลายเซรามิกนะครับผมมันมี2แบบนะคือแบบด้ามยาวก็ได้หรือว่าแบบขันอะตอมได้ก็ได้นะครับผมที่เป็นแหนบปลายเซรามิกในการแต่งคอยนะครับผมให้มันตรงนะแล้วก็พยายามวางให้มันตรงกับช่องตรงกลางนะครับผมของตัวเสาระหว่างเสานะครับผมทั้งสองข้างเลยเสร็จปุ๊บแล้วเราก็มาเช็คดูนะครับผมว่ามันตรงกันหรือยังทั้งสองฝั่งถ้ายังไม่ตรงก็ใช้แกนนะครับผมในการแย่เข้าไปแล้วก็ทำการดัดนะครับผมปั๊บดูความสูงนะครับผมมันเท่ากันไหมอันไหนต่ำกว่าอันไหนสูงกว่าสูงไปไหมต่ำไปไหมนะครับผมก็ใช้วิธีทาบดูนะครับผมทั้งสองฝั่งคือกล้องผมมันจะอยู่ฝั่งนี้มันก็เลยไม่ค่อยตรงพอตรงเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยทุกครั้งนะครับผมในการปรับแต่งลวดเนี่ยควรที่จะเช็คเสาอีกหนึ่งรอบนะครับผมรอบนี้จะเป็นการขันแน่นนะครับผมปั๊บไอไอสัตว์รูดเลยเหี้ยปาบคือพวกน็อตหกเหลี่ยมเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับผมให้มันแค่ตึงมือแค่นั้นพอโอเคจากนั้นก็ทำการเบิร์นไฟนะครับผมผมก็จะบอกวิธีเบิร์นไฟไปด้วยเลยแล้วกันนะครับผมก็มาถึงขั้นตอนการเบิร์นลวดนะครับผมซึ่งลวดตัว 0.6 เนี่ยพอเวลาใส่ครั้งแรกนะครับผมค่าโอห์มมันเนี่ยจะเริ่มต้นสตาร์ทอยู่ที่ประมาณ 0.08 0.09 นะครับผมฉะนั้นเนี่ยกล่องรุ่นเก่าๆที่ดันไฟได้ตั้งแต่ 0.10 เนี่ยมันจะไม่สามารถดันได้นะครับผมฉะนั้นผมแนะนำว่าให้เปลี่ยนไปปรับโหมดไปเป็น NI นะครับผมแล้วก็สตาร์ทที่ 100C เลยแต่ 100C เนี่ยจะจริงๆแล้วมันค่อนข้างแรงฉะนั้นเนี่ยอย่ากดแช่นานครับผมกดแค่พอเห็นไฟนะครับผมแล้วก็ใช้แหนบปลายเซรามิกในการแต่งนะครับผมดูไปพร้อมๆกันนะพอมาที่ NI 100C นะครับผมแล้วพอกดเนี่ยไฟมันจะมาเร็วมากนะครับผมฉะนั้นเนี่ยเราอย่าพยายามกดแช่นานนะครับผมเดี๋ยวให้ดูเนี่ยตอนเนี้ยไฟเนี่ยจะเริ่มต้นที่มาจากขาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับผม
เวลาถ้ามันเริ่มมาจากขาปุ๊บเนี่ยเราปล่อยก่อนนะครับผมแล้วใช้แหนบปลายเซรามิกค่อยๆหนีบนะครับผมค่อยๆหนีบไปเบาๆเนี่ยแล้วพอเวลาเรากดไปได้สัก 2-3 ครั้งเนี่ยมันจะไม่สามารถดันได้นะครับผมมันจะอันนี้คือมันจะนิ่งนะครับผมมันจะไม่สามารถดันได้ฉะนั้นเนี่ยเราก็ปรับจาก 100C เนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ150แล้วกันมันก็จะสามารถดันได้อีกครั้งนึงนะครับผมพอดันได้อีกครั้งนึงเราก็ใช้เหมือนเดิมคือวิธีกดแล้วก็แต่งนะครับผมแต่เนี้ยค่าโอห์มมันเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นปกติแล้วตอนนี้ค่าโอห์มขึ้นมาเป็น 0.16 พอมันเกิน 0.10 ไปแล้วเนี่ยกล่องตัวนี้ก็สามารถดันไฟได้นะครับผมพอดันไฟได้เนี่ยก็กลับไปเล่นโหมดวัตโวลต์เหมือนเดิมผมก็จะกลับไปเล่นโหมดวัตโวลต์เหมือนเดิมนะครับผมนั่นคือ VW นะเสร็จปุ๊บเนี่ยผมส่วนใหญ่จะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ30กว่าเพราะว่าไฟเนี่ยมันเริ่มมีการเบิร์นแล้วก็จะเริ่มที่ประมาณ30กว่าจากนั้นก็กดแช่ได้เลยครับผมไฟมันจะค่อยๆมานะครับผมไม่ต้องตกใจเป็นเรื่องปกติจากนั้นเนี่ยเราก็ใช้แหนบปลายเซรามิกแต่งอีกครั้งนะครับผมแนะนำอีก1อย่างคืออย่าพยายามเบิร์นไฟแรงนะครับผมก็เบิร์นไฟเบาๆนี่แหละจริงๆแล้วถ้าเกิดเป็นพวกกล่องวัดโอห์มหรือว่ากล่องเบิร์นไฟเนี่ยเราจะใช้วัตต์ที่ต่ำกว่านี้แต่อันนี้คือเรารีบวิธีการจัดนะครับผมก็พยายามจัดให้ไฟเนี่ยมันขึ้นมาจากกลางคอยพร้อมกันนะครับผมถ้าฝั่งไหนไฟแดงก่อนเนี่ยเราก็พยายามบีบฝั่งนั้นนะครับผมค่อยๆแต่งไปมันมีหลากหลายวิธีนะครับผมในการแต่งไฟเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าสมมติว่าแต่งยังไงมันก็ไม่หายแล้วเนี่ยลองใช้แกนก็มีส่วนนะครับผมลองใช้แกนเนี่ยลองแย่เข้าไปในคอยดูนะครับผมแต่ต้องอย่าแย่ตอนไฟแดงนะครับผมลองแย่ตอนที่ไฟกำลังเบาลงพอเรากดเสร็จปุ๊บไฟแดงแป๊ดไม่ต้องแดงถึงขั้นเต็มคอยมากนะครับผมพอเริ่มแดงแล้วมันไม่พร้อมกันทันทีพอไฟลงนิ่งเสร็จแล้วเนี่ยลองใช้แกนลองแย่เข้าไปดูมันเป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับผมลองใช้ดูนะครับผมแต่ถ้ามันยังห่างกันไม่มากเนี่ยแนะนำว่าให้ใช้ปลายเซรามิกเหมือนเดิมนะครับผมในการแต่งแล้วอย่าให้ไฟเนี่ยขึ้นมาจากขาลวดนะครับผมไม่งั้นเนี่ยสำลีด้านนอกที่มันเป็นชายสำลีเนี่ยก็จะไหม้ได้เหมือนกันเราก็จะได้กลิ่นไหม้ของชายสำลีนะปั๊บการแต่งไฟเนี่ยเป็นเรื่องสิ่งสำคัญนะครับผมบางคนที่บอกว่าสำลีชอบขาดกลางสำลีชอบขาดกลางเนี่ยแม่งเริ่มตั้งแต่การแต่งไฟก่อนเลยเสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้เนี่ยผมอยากจะรู้ว่ามันใช้ได้จริงไม่ได้จริงเนี่ยลองทิ้งไว้ให้มันไฟมันให้คอยมันเย็นก่อนพอคอยมันเย็นก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยลองปรับวัตต์เพิ่มมากขึ้นแล้วลองกดดูนะครับผมว่ามันขึ้นพร้อมกันไหมเราต้องรอให้ไฟมันนิ่งก่อนนะครับผมอย่าไปกดตอนที่ไฟอีกข้างนึงกำลังแดงอยู่ถ้าแดงอยู่แล้วแต่งไปแดงอยู่แต่งไปยังไงมันก็ขึ้นพร้อมกันเราต้องรอให้คอยมันนิ่งก่อนแล้วเราลองกดขึ้นมาใหม่ครับผมว่ามันแดงพร้อมกันไหมถ้าเกิดแดงพร้อมกันแบบนี้ก็แปลว่าอันใช้ได้ครับผมแค่นี้เองนี่คือการแต่งไฟเริ่มต้นเนี่ยครับผมก่อนที่จะใส่สำลีการใส่สำลีเนี่ยก็มีผลเหมือนกันพยายามอย่าใส่ให้มันแน่นมากไปนะครับผมแล้วก็อย่าใส่ให้มันบางไปทุกอย่างเป็นปัจจัยหมดมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผมลองใส่ด้วยตนเองดูค่อยๆทำทีละนิดถ้าวันนี้รู้สึกว่ามันบางไปก็เพิ่มตัวสำลีเข้าไปอีกนิดนึงสองฝั่งเนี่ยคนที่จะใช้สำลีให้มันปริมาณที่มันเท่ากันนะครับผมอาจจะไม่ต้องเป๊ะมากแต่เรากะด้วยสายตาได้นะครับผมโอเคแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยครับผม